สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินขอหยิบยกข่าวคราวความรักของสาวๆ Blackpink มาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังเมื่อสื่ออย่าง KBI Zoom ได้พูดถึงหนุ่มๆในอุดมคติของสาวๆ Blackpink โดยชงว่าหนุ่มเฟดดี้คือผู้ชายในอุดมคติของลิซ่าที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยโดยสื่อกล่าวว่าเป็นข้อถกเถียงกันในโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเฟเดริกอาโนว่าเขาคือผู้ชายในอุดมคติของลิซ่าหรือไม่กับข่าวเดทของทั้งคู่ความสัมพันธ์ที่สุดแสนจะโรแมนติกที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างลิซ่าและเฟเดริกแฟนๆต่างจับตาดูการแบ่งปันก่อนหน้านี้ของลิซ่านอกจากนี้แฟนๆยังหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายในสเปคของลิซ่าอีกด้วยในการสัมภาษณ์กับรายการหนึ่งลิซ่าเคยบอกว่าผู้ชายในอุดมคติของเธอคือคนที่สามารถทำอาหารได้เพราะพ่อบุญธรรมของเธอเป็นเชฟดังระดับโลกนอกจากนี้เธอชอบผู้ชายที่ใจดีและมีวิถีชีวิตเข้ากันได้กับเธอเรื่องอายุเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันโดยเธอกล่าวอย่างชัดเจนว่าเธอชอบผู้ชายที่อายุมากกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะจะสามารถดูแลเธอได้ดีกว่าลิซ่าเคยกล่าวถึงอุดมคติของผู้ชายที่เธอชอบไว้อีกหนึ่งข้อคือผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงคนอื่นไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองและถ้าเป็นคนตลกมีอารมณ์ขันในขอบเขตจะดีมากอย่างไรก็ตามลิซ่าเคยบอกชื่อชายหนุ่มในสเปคของเธอด้วยว่าคือพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างกงยูเพราะเขาเป็นผู้ชายที่สูงสมาร์ทซึ่งกล่าวต่อด้วยนะคะว่าชายหนุ่มในอุดมคติของลิซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่คุณเฟเดริกอาโนก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างตรงตามอุดมคติของเธออย่างน้อยเขาก็คือคนที่สูงสมาร์ทและเขายังมีอายุมากกว่าซึ่งสามารถดูแลเธอได้ดีกว่าซึ่งข้อนี้เนี่ยแอดต้องบอกตามความรู้สึกจริงๆนะคะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคุณเฟรดดี้มักจะตามไปดูแลเทคแคร์ลิซ่าเสมอเมื่อเธอบินไปทำงานหรือว่าแสดงคอนเสิร์ตรอบโลกไม่ใช่แค่ลิซ่าบินเป็นนกนะทุกคนคุณเฟรดดี้เองเนี่ยก็บินเป็นนกด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่าลิซ่าชอบคนที่เทคแคร์ดูแลห่วงใยเท่าที่เห็นนะคุณเฟเดริกเขาก็มีคุณสมบัตินี้และอย่างที่แอดบอกเสมอนะคะว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามอนาคตเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถคาดการไว้ล่วงหน้าได้แต่ในเมื่อวันนี้ถ้าทั้งคู่ออกเดทกันจริงและลิซ่ามีคนคอยดูแลในทุกที่ที่เธอไปทำงานแอดว่าก็เป็นสิ่งที่ควรยินดีอีกอย่างนึงนะคะแอดอยากจะบอกคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณเฟเดริกอาโนเนี่ยถ้าคุณเคยอ่านข้อมูลของตระกูลอาโนคุณจะรู้ว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ช่วยกันทำงานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแอนตี้ชิปเปอร์หรือใครก็ตามที่ไปหาว่าเขาหาแสงกับลิซ่าคือแอดอยากให้มองถึงความเป็นจริงว่าไม่มีใครอยากหาแสงโดยการโดนถล่ม IG จากแอนตี้ชิปเปอร์หรือว่าใครก็ตามแบบนั้นหรอกค่ะแล้วครอบครัวอาโนเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวนั่นหมายความว่าถ้าลิซ่าไปเที่ยวกับครอบครัวของเขาจริงเธอต้องได้รับการยอมรับจากครอบครัวอาโนเหมือนที่เราได้เห็นไปแล้วว่าสมาชิกในครอบครัวอาโนทั้งคอมเมนต์ทั้งกดไลค์กดติดตาม IG ของลิซ่าซึ่งแอดต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่เขาทำเพราะลิซ่าเป็น GBA ให้กับสินค้าในเครือของเขาค่ะขนาดเซนเดียหรือว่าแอนแฮสเทเวเนี่ยพวกเขายังไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้เลยนะคะนอกจากนี้สื่อก็ยังเขียนถึงชายหนุ่มในอุดมคติของจีซูด้วยโดยสื่อกล่าวว่าจีซูชอบผู้ชายที่สามารถรักเธอได้อย่างแท้จริงมีจิตใจอบอ้อมอารีในขณะที่เจนนี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าหนุ่มในอุดมคติของเธอต้องเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่มีอารมณ์ขันทุ่มเทให้กับงานสุดท้ายนะคะเป็นสมาชิกที่ยังไม่มีข่าวคราวว่าเธอออกเดทอย่างโรเซ่เธอเคยเปิดเผยถึงผู้ชายในอุดมคติว่าเธอชอบผู้ชายใจดีสุภาพถ้ามีเสียงที่ไพเราะจะดีมากเพราะเธอชอบคนที่สามารถเล่นกีตาร์ได้และร้องเพลงโรแมนติกให้เธอฟังในขณะที่ออกเดทแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ